อันแก่แล้วมาต้องมาคุ้มยายดอกยายไม่มีอะไรให้หรอกค่ะทองก็เอาไปแล้วยายจะเอาอะไรให้อย่ามาเลยยายไม่มีตังค์ให้หรอกในทุนโหดบุกทวงหนี้หลานสาวไม่ได้เลยมาลงกับยายแทนทั้งขู่บังคับถอดสร้อยและให้เซ็นรับสภาพหนี้ไปติดตามรายละเอียดได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับยายว่าว่ายายถูกเลขยายซื้อไว้เอาไว้เลี้ยงหลานไม่ใช่มาใช้หนี้ยายก็ต้องพูดกันไม่ก่อนนะก็บอกว่าเออไม่ต้องไรหรอกยายไม่จะฟังฉันให้มันหรอกไม่ได้ว่าอะไรหรอกว่ายูไม่เกลียดลูกทิพย์สองลูกทิพย์มันมาอีกแล้วแต่รถคันนี้เป็นชื่อลูกสาวแล้วก็หนูเป็นคนออกให้ว่าถ้างั้นอ่ะแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ให้แล้วแม่ว่าแต่ว่าถ้าว่าทำกันไม่ไว้หน้าอย่างนี้แม่ว่าว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไม่เคยเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทีก็เป็นนี่ก็เท่าไหร่ก็ตกลงกับเจ้านี่เองรู้แล้วว่าเขาจะไปดูบ้านเจ้านี่ที่ว่ามาว่ามาได้ยังไงโดยพนักงานถ้าตำรวจมาต้องคุยกับตัวที่เป็นนี่กันก่อนไม่มาคุยกับคุณแม่กับคุณยายเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกว่าคุณแม่คือคุยกับลูกสาวแล้วรับผิดชอบทุกอย่างแต่ตอนนี้คือมันอาทิตย์เดียวหมุนไม่ทันเพราะว่ามันค้างหลายคนเงินตัวเองที่เป็นล้านก็หมดเลยแล้วก็แต่ว่าเขาก็คืออยากเขาว่าเขาจะมาไกลเกลี่ยกับคุณแม่อยากจะมาเอาไปมีอะไรให้ค้ำประกันไว้เฉยๆตรงนั้นถูกหวยสามตัวด้วยสองตัวเรารับลูกไงครับเลยซื้อไว้ให้ลูกเนาะเออก็ไว้ซื้อให้หลานช่วยลูกเวลาหลานเรียนก็ไม่มียายจะไม่ช่วยเวลาไม่มีเงินไม่มีอะไรจะได้ออกลูกออกอะไรจะได้ขายให้หลานเรียนครับผมเออก็บังคับมาเอาเงินนั้นไปจะเอาวัวเหรอเออจะเอาวัวประกันถ้าไม่ให้เงินมันจะเอาวัวด้วยเออยายไม่ให้เงินเนาะยายไม่มีเนาะว่ายายไม่มีจะเอาเงินประกันเอาวัวประกันของเอานั้นครับเออก็เอาวัวประกันยายไม่ให้ทำยังไงก็ยายไม่ให้อยู่แล้วยายไม่ยอมอันแก่แล้วมาต้องมาคุ้มยายดอกยายไม่มีอะไรให้หรอกค่ะทองก็ไปหมดแล้วเนาะทองก็เอาไปแล้วแล้วยายจะเอาอะไรให้แล้วก็บอกหนูก็ไม่ฟังอย่ามาเลยยายไม่มีตังค์ให้หรอกยายไม่ได้ว่าเมื่อวานยายพูดเฉยๆแม่ก็คือยอมรับทุกอย่างแล้วทำไมต้องมาเอานู่นเอานี่ด้วยตามมาถึงนี่เลยใช่แม่เขาอยู่ชุมพรนี่ไม่บ้านแม่เขานะไม่รู้จุดจุดตอนนี้เขาอยู่สำโรงแต่รู้ว่าจำหน้าได้เนาะจำหน้าได้หมดค่ะตอนนี้ได้ไปแจ้งความมาอะไรไว้ไหมพี่ชายพาไปแจ้งความไปแจ้งแล้วใช่ไหมเขาไม่ยอมแล้วแต่ว่ามันเหมือนเชิงบังคูครับแบบว่าให้เรามารับผิดชอบแบบนี้สืบสวนนะแล้วจะสอบปากคำคุณยายนะครับแล้วก็เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเขาจะมีการออกหมายเรียกนะครับผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ